สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าวิโรดชี้ชัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สวต้องรับผิดชอบเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายวิโรธลักษณะอดิสรซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลวิโรธได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ โดยระบุถึงการจัดตั้งรัฐบาลมีเนื้อหาดหังต่อไปนี้นะครับ mm hmm. วิโรดบอกว่าผมไม่ได้บอกให้รออีก10เดือนนะครับแต่ต้องพยายามไปเรื่อยๆตลอด10เดือนถ้า8พักมุ่งมั่นตรงกันยิ่งนับถอยหลังคนที่รู้สึกกดดันเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ขวางการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะเวลาที่จะขวางได้เนี่ยมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยสุดท้ายจะนำมาซึ่งการประนีประนอมและจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือน ณนะปลายทางอีกสิบเดือนข้างหน้าเนี่ยเราสามารถจะตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่ต้องมีสวอ,อยู่ในสมการนะครับถ้าเกิดว่าอีกสิบเดือนเรายังต้องลุ้นก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่นี่ได้แน่ๆแล้วจะเป็นกังวลทําไมนะครับก็พยายามจัดตั้งรัฐบาลไปเรื่อยๆเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเราเดินเข้าใกล้เส้นชัยอยู่ทุกวันนะครับส่วนเขามีแต่จะนับถอยหลังถึงวันศูนย์อำนาจถ้าเกิด8ปดพักจับมือกันแน่นพยายามจัดตั้งรัฐบาลไปเรื่อย จะกี่ครั้งก็สู้ต่อไปไม่มีท้อถ้ามันต้องพยายามไปเรื่อยๆอีกสิบเดือนก็ไม่หวั่นไหวครับความมุ่งมั่นแบบนี้เนี่ยมาพร้อมกับแรงหนุนของประชาชนจะเหนี่ยวนำให้การจัดตั้งรัฐบาลสามารถเกิดขึ้นได้ก่อน10เดือนอย่างแน่นอนถ้าต้องรออีก10เดือนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยถามว่าใครต้องรับผิดชอบคำตอบคือสวสิครับไม่ใช่8พักร่วมแน่ๆแหละครับเพราะว่าสอสอแปดพัก ประชาชนเลือกมา26ล้านคนรวมที่นั่งเสียงข้างมากในสภาได้มา312ที่นั่งนะครับแต่ที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าสอวอมาขวางเอาไว้ดังนั้นถ้าจะถามหาความรับผิดชอบคงต้องไปถามสอวอด้วยนะครับ